บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะวันนี้จะชวนท่านผู้ชมไปถอดบทเรียนเรื่องความยุติธรรมโดยเฉพาะมุมมองที่ท่านอัยการอาวุโสมีต่อกรณีที่อดีตนายกทักษิณนั้นได้รับการพักโทษท่านมองว่าระบบยุติธรรมนั้นเรียกว่าพังยับเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มีเรื่องของการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะต้องให้ความยุติธรรมมันก็เลยทำให้เกิดการเสื่อมศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันด้านยุติธรรมวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษโดยคุณอัชราวรรณสุวรรณสมบัติไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันนะคะสังคมไทยค่ะตั้งคำถามกันเยอะเกี่ยวกับกรณีของโมเดลทักษิณก็ดีโมเดลทันทิพย์ก็ดีกระบวนการยุติธรรมบ้านเราหลายคนมองว่าโอ้โหเสียหายแล้ววันนี้ค่ะเราคุยกับท่านผู้รู้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรงเลยท่านอัยการอาวุโสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประเมศสวัสดีค่ะค่ะฟันธงเลยดีกว่ากระบวนการบ้านเราเนี่ยเสียหายจริงไหมจากในเรื่องของทันทิพย์กระบวนการของคุณทักษิณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะผมว่ามันเสียหายเสียหายเลยความเห็นผมนะค่ะส่วนตัวว่าเสียหายในฐานะที่เป็นครูกฎหมายสอนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยมันเสียหายเพราะการที่คนจะถูกจำคุกนอกเรือนจำมีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา89/2การจะให้คนอยู่นอกคุกได้ต้องขออนุญาตศาลศาลต้องเป็นผู้อนุญาตแต่ว่าทำไมกฎหมายบ้านเราถึงปล่อยให้ราชทัณฑ์ศาลเป็นคนลงโทษเพราะฉะนั้นถ้าราชทัณฑ์ดูแล้วว่าเขาควรจะอยู่นอกมันควรจะขอศาลไหมนี่คือประเด็นระบบเช็คแอนด์บาลานซ์ไม่มีตั้งข้อสังเกตนะระบบกระบวนการยุติธรรมมีเช็คบาลานซ์อันตลอดอัยการเช็คตำรวจศาลเช็คอัยการอัยการก็เช็คศาลศาลต้นไม่ดีอุทธรณ์ฎีการะบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับการบังคับโทษก็ต้องตรวจสอบทีนี้การพักการลงโทษถ้าพูดถึงพักการลงโทษคุณทักษิณถามผมนะผมว่าก็ควรได้พักอันนี้ก่อนนะค่ะเพราะคนที่เคยรักษาตัวในโรงพยาบาลป่วยนานๆมีอีกคนหนึ่งเราไม่ค่อยพูดถึงกำนันเปาะอ๋อใช่อยู่โรงพยาบาลตั้งนานใช่ใช่ไหมช่วงนั้นเอาละเราไม่ว่ากันแต่ทีนี้ผมติดใจที่กระบวนการที่ผมบอกความยุติธรรมมันจะหมดไปไหมกระบวนการพักการลงโทษเนี่ยเขาไม่ได้ประชุมกันปีละครั้งค่ะเขาประชุมกันทุกเดือนพักการลงโทษเนี่ยแต่ว่าผมยังไม่เห็นสื่อไหนไปตามดูเลยพักการลงโทษเขาทำกันอย่างไรอันที่หนึ่งอันที่สองที่อันนี้การจะพิจารณาเรื่องพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษผมเคยเป็นกรรมการลดวันต้องโทษก็ต้องดูเงื่อนไขครบอบรมเรียบร้อยผ่านการอบรมสารน้ำผ่านการอบรมอาชีพแล้วถ้าจะปล่อยคนนี้ไปคดีข่มขืนต้องไปดูที่บ้านเนี่ยเด็กที่ถูกข่มขืนยังอยู่ภูมิลำเนาเดียวกันไหมคนที่รับความเสียหายจากคดีใช่ใช่เขาจะดูกันหมดทุกระบบราชทัณฑ์ทำดีมาตลอดนะผมบอกเลยเนี่ยก็มันก็เป็นอย่างนี้ไงเมื่อเงื่อนไขครบจึงพักเมื่อเงื่อนไขครบจึงลดแล้วคำถามวันนี้คุณทักษิณจะครบเงื่อนไขที่อยู่ในวันที่เท่าไหร่ทำไมเรื่องนี้มันที่อันนะทำไมอันนี้ถึงพิจารณาล่วงหน้าที่ผมติดใจประเด็นนี้ทำไมไม่รอให้ครบวันอาทิตย์และพิจารณาวันจันทร์และวันอังคารออกค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะที่ผมบอกการของกฎหมายที่ว่ามันใช่คือกฎหมายเนี่ยมันตายตัวอยู่นะครับเป๊ะๆของมันอยู่ครับเพราะผมติดใจว่าผิดหลักการคนที่ตอบเรื่องนี้ได้ดีแต่ท่านคงไม่ตอบหรอกดร.คณิตนนครท่านก็สอนมาเรื่องพักการลงโทษนะเป็นเรื่องที่ศาลต้องดูเพราะศาลเป็นคนสั่งลงโทษราชทัณฑ์ปฏิบัติตามเมื่อราชทัณฑ์ปฏิบัติตามแล้วเห็นว่าคนนี้เนี่ยไม่ควรจะต้องจำคุกแล้วก็ไปขอศาลปล่อยศาลเป็นผู้ออกหมายปล่อยเหมือนกับเวลาพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรื่องของพระราชทานอภัยโทษตามพระราชบัญญัติอภัยโทษคณะทำงานก็คือทางราชทัณฑ์อัยการตำรวจอะไรที่เขาประชุมกันในแต่ละจังหวัดเช็ครายชื่อถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกเงื่อนไขครบติดมันครบมันมีกระบวนการของแล้วเสนอศาลให้ศาลออกหมายปล่อยค่ะนี่ไงที่ผมติดใจที่ผมโพสต์ลงไปมันมีตรงนี้หรือยังนั่นแหละมันไม่ชัดเจนและที่สำคัญเนี่ยพอดร.ธนกฤตอัยการนะท่านก็บอกว่าคุณทักษิณจะครบวันที่18เออแล้วแสดงว่าเรื่องนี้พิจารณาก่อนพิจารณาก่อนเมื่อไหร่นี่คือนี่คือผมบอกถ้าทำอย่างนี้นะกระบวนการมันเสียหายแล้วต่อไปเนี่ยสมมติมีคนอื่นเขาบอกเนี่ยญาติผมเนี่ยจะครบเดือนมีนาวันที่หนึ่งเนี่ยพิจารณาวันนี้เลยได้ไหม
กระบวนการยุติธรรมเขาไม่ทำกันอย่างนั้นหรอกกลายเป็นทักษิณโมเดลไงทันทีโมเดลไงนี่ไงผมถึงบอกแต่คุณทักษิณพักกันแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ติดใจนะพักเพราะว่าอย่างน้อยก็มองว่าคุณงามความดีที่ทำก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีทักษิณก็ไม่มีสุวรรณภูมิเราเนื่องแค่นี้ก่อนเห็นไหมเงินเข้าประเทศทางสุวรรณภูมิใช่ไหมเราอย่าไปมองในแง่ร้ายทั้งหมดมองให้ชัดแล้วก็จะเห็นแต่ที่ผมทักท้วงเนี่ยผมทักท้วงตรงนี้แล้วผมกลัวว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยแม้นักร้องคนหนึ่งจะไม่อยู่แต่มีนักร้องอีกหลายคนอาจจะร้องให้สอบสวนเรื่องนี้กำลังจะถามมันจะเดือดร้อนได้ไหมอย่างเงี้ยร้องได้ไหมก็มันมีมันร้องได้หมดอ่ะค่ะมันร้องได้หมดอ่ะทีนี้ว่าปัญหาว่าใครจะเดินเรื่องเท่านั้นเองเพียงแต่บอกว่าอยากเวลาทำเหลียวหน้าแลหลังบ้างราชการอย่างพวกเราเนี่ยนะมันไม่มีภูมิคุ้มกันหรอกเห็นไหมอยู่ๆเห็นไหมวันนี้ไม่มีคุณศรีสุวรรณเป็นคนนึงก็เบาไปเยอะใช่ไหมเราก็นั่งดูเนี่ยผมบอกนั่งดูว่าข้าการเหมือนบุคคลชั้นสองพูดอะไรก็ไม่ได้บางผมก็เคยโดนจริงๆการให้สัมภาษณ์อย่างนี้เป็นเรื่องทางวิชาการไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีไม่ได้เกี่ยวกับภาระหน้าที่แต่ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่เป็นครูกฎหมายคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้อยากให้คิดเท่านั้นเองนะอย่าไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่ว่าสิ่งที่ผมทักท้วงคือเรื่องนี้ค่ะท่านนี่เป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมบ้านเราจากนี้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานเมื่อเช้าฟังข่าวก็ปวดหัวอีกแล้วตำรวจที่นครศรีธรรมราชเด็กถูกแทงมาแจ้งความบอกว่าจะตามพ่อแม่มาไปอ่านกฎหมายใหม่ต้องบอกท่านต่อศักดิ์ไปสอนตำรวจใหม่เขาเดือดร้อนเขาแจ้งความต้องรับแจ้งแม้กระทั่งไม่ใช่เรื่องอาญามาตรา124ปวิยาบอกว่าเมื่อมีพลเดือดร้อนต้องการให้ตำรวจช่วยก็ให้มาแจ้งได้คือตำรวจนี่ไม่ใช่แจ้งแต่คดีอาญานะตำรวจต้องรับแจ้งทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนไม่งั้นเขาไม่บอกบำบัดทุกข์บำรุงสุขหรอครับพิทักษ์สันติราษฎร์ผมต้องบอกวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าโดยที่เราไม่เหลียวเหลียวหลังไม่แลประวัติศาสตร์ว่าความเป็นมาเราเป็นยังไงมันก็เลยขาดมันก็ตำรวจบอกต่อไปนี้ไม่อะไรนะครูไม่ต้องเข้าเวรจะให้ตำรวจไปเป็นยามที่โรงเรียนตำรวจต้องดูทุกจุดมันเป็นหน้าที่เขานะหน้าที่ไม่ใช่ไปดูแค่ร้านทองอันนี้ก็คือเทียบเคียงให้เห็นว่าขนาดจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็นำมาถึงบันไดที่มาสู่ระดับอดีตนายกรัฐมนตรีคือต้องมองทั้งระบบมันทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายไปเยอะผมบอกนะเสียหายไปเยอะเราก็พยายามกระตุกความคิดสังคมให้หยุดผมไม่ได้โกรธสื่อมวลชนที่มองมุมผิดแต่ว่าเราค่อยๆคุยกันประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างแปลกแปลกตรงที่ว่าเราไม่ค่อยฟังกันเราชอบที่จะด่ากันเป็นหลักใช่ไหมเนี่ยคือวิวาทะเป็นหลักวิวาทะเป็นหลักแต่ว่าไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่เห็นด้วยยังไงเห็นด้วยก็บอกเห็นด้วยแต่ถ้าพูดไม่ถูกหูกูด่าตลอดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วควรฟังข้อเสนอแนะด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะครับคิดว่าเราสามารถกู้ศรัทธากลับมาจากกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงคะตอนนี้ก็บ่งบอกว่าทุกอย่างต้องเป๊ะหมดนะต้องตรงเหมือนกันกรณีที่ช็อตต่อไปก็เรื่องของ112ของท่านนายกทักษิณวันที่10เมษายนอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกคดีเขาเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ทราบแต่ว่าท่านอัยการสูงสุดจะสั่งยังไงเนี่ยเชื่อผมเถอะมันมีคำอธิบายฟ้องก็ต้องอธิบายไม่ฟ้องก็ต้องอธิบายผมให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าคดี112เนี่ยผู้คนตรงๆก้าวไกลเองก็คิดผิด112เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนสั่งคนเดียวนะบอกให้ฟังระบบของ112ถ้ามีการคดี112ในต่างจังหวัดตำรวจสอบสวนเสร็จก่อนจะมีความเห็นต้องส่งให้คณะกรรมการของตำรวจแห่งชาติซึ่งมีจัง 20-30 คนดูก่อนว่าเอายังไงเสร็จแล้วถึงส่งคืนพนักงานสวนพนักงานสอบสวนก็ส่งให้อัยการจังหวัดกระบวนการเป็นอย่างนั้นเลยมีหลายอัยการจังหวัดจะสั่งก็ต้องส่งมาให้สำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีคณะกรรมการระดับอธิบดีที่ดำเนินคดีอาญาเป็น10คนนั่งดูกันแล้วผมก็เคยเป็นแล้วเราไม่เคยมีความเห็นแตกแยกเราเห็นตรงกันอันนี้ต้องฟ้องอันนี้ไม่เกี่ยวมีหมดครับออทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่บอกว่าคือ112อย่าไปยุ่งนะเชื่อเถอะว่ากระบวนการมันดีขึ้นเยอะแล้วหลังจากที่เคยยัดเยียด112กันนะกระบวนการแก้ปัญหาภาครัฐเขาทำให้แล้วอัยการสูงสุดท่านจะสั่งแล้วนี้ท่านก็ไม่ได้สั่งคนเดียวท่านก็ฟังความเห็นของอธิบดีอัยการเกือบทั้งหมดตามลำดับทั้งหมดใช่เพราะงั้นผมต้องบอกว่าเชื่อใจเถอะเราในพยายามทำอย่างมีเหตุมีผลค่ะนะก็ดูจับตาดูต่อไปก็ในคนอ่านวิเคราะห์ว่าไม่ฟ้องฟ้องผมไม่เกี่ยวเพราะว่าคดีเนี้ยหนึ่งคุณทักษิณพูดจริงไหมค่ะ
พูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วแปลเป็นไทยว่าไงและเจตนาเขาก็พิจารณาหมดนะอย่าเพิ่งไม่อยากให้เพิ่งอย่าเพิ่งไปมโนล่วงหน้าให้มันเกิดซะก่อนแล้วค่อยว่ากันถือว่าจุดนั้นจะเป็นจุดพิสูจน์แล้วก็จะเรียกศรัทธาเรื่องของกระบวนการนั่นแหละมาได้ไหมก็เป็นจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นไปดูวันที่10 เมษาสิบเมษาจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้เพราะต้องเข้าใจว่าคดีนี้มันคดีนอกราชอาณาจักรใช่ไหมใช้เวลาการใช้เวลาการขอเทปขอภาพขอเสียงขออะไรมาดูมันต้องดูทั้งหมดทั้งระบบพยพเยอะใช่ใช่ครับต้องดูก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับเราตั้งสติวันนี้เราต้องใช้สติมากขึ้นในการดูแลการเมืองนะครับก็ฝากถึงคนที่สนใจเรื่อง112เนี่ยผมบอกว่าใจเย็นๆกระบวนการภาครัฐไม่ได้เลวร้ายกันขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกฎหมายไม่ใช่เครื่องมือของการทำลายล้างแต่กฎหมายเป็นเครื่องมือของการแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์ปวดมองให้ถูกด้วยใช่ใช่คือผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะค่ะแล้วความเห็นของนักกฎหมายบางคนผมอาจจะผิดก็ได้นะที่ผมพูดเนี่ยนะเหมือนที่ผิดก็ได้แต่ท่านที่มีความเห็นต่างจากผมเสนอผมจะได้ฟังดิสคัสมาถ้าผมเห็นว่าของเขาดีกว่าผมก็ยอมรับค่ะก็เดินอย่างนี้ตลอดความเห็นผมที่เสนอความเห็นแต่เพียงแต่บางครั้งถูกหยิบไปเพียงนิดเดียวก็เลยมองผมในแง่ร้ายแต่ไม่ว่ากันอาจารย์คะก่อนจะสรุปมันมีคนหลายคนพูดเลยว่าโอ้โหกระบวนการนี้นะเชื่อเลยอีกหน่อยเดี๋ยวต้องมีคนติดคุกเลยเขาใช้คำว่าตั้งแต่กระบวนยุติธรรมราชทัณฑ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจจะรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยจะมองไงไม่รู้สินายกคือเรามีอยู่เรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะการทำงานในด้านนโยบายเนี่ยมันไม่ควรจะมีปัญหาอย่างเช่นกรณีที่ร่างดูในคดีของคุณยิ่งลักษณ์แต่บอกว่ารู้แล้วเนี่ยเพิกเฉยเนี่ยคือมันต้องดูการเพิกเฉยทางนโยบายกับการมีหน้าที่วันนี้เราสับสนหมดเลยหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้หน้าที่หรือไม่คือการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันต้องมีหน้าที่แต่เราใช้คำว่าละเว้นในหน้าที่ที่ตัวเองต้องมีนะปฏิบัตินอกหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายมีอันนั้นก็ผิดใช่ไหมคือมันต้องดูทุกมุมนะครับแต่งานนโยบายบางครั้งในวันนี้หลายคนก็สงสัยว่าการบริหารประเทศเนี่ยบริหารโดยรัฐบาลหรือบริหารโดยปปช.หรือบริหารโดยธนาคารประเทศไทยใช่ไหมทุกคนก็งงตกลงแล้วจะยังไงนะเป็นรัฐบาลก็คิดอะไรไม่ได้อันนี้มองอีกมุมนึงหลายคนก็บอกทำไมรัฐบาลไม่ฟังเสียงรอบข้างล่ะเขาเป็นหน่วยงานหลักนะคือเวลาให้เขาฟังเนี่ยไม่ใช่บอกว่าฟังบอกถ้าไม่ฟังฉันจะล่อเธอมันก็ไปไม่เป็นอ่ะแต่วันนี้ก็ไปไม่เป็นเนี่ยคือบอกขัดข้างกับขากันเองแหละใช่คือถ้ารัฐบาลเขาทำอย่างนี้ก็เสนอไปรัฐบาลจะเอาไม่เอารัฐบาลก็กลับไปคิดแต่เวลาให้รัฐบาลฟังเนี่ยมันมีคำขู่ตามไปด้วยไงนั่นแหละที่มันจะเป็นปัญหามันไปไม่ได้ไงจ้าคะถ้าอย่างนั้นสรุปให้หนูหน่อยณเวลานี้ณจุดนี้ณวินาทีนี้ที่เราคุยกันกระบวนการทำบ้านเรามีปัญหาไหมและถ้ามีอาจารย์สรุปภาพรวมให้หนูหน่อยมันควรจะเดินไปยังไงต่อจากนี้เชิญเลยค่ะมีปัญหาครับไล่มาตั้งแต่ตำรวจคดีเด็กที่นครศรีธรรมราชคดีลุงเปียกคดีรองโจ๊กมีปัญหาหมดนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของยาเสพติดของนายตำรวจบางคนมันก็มีปัญหามาตลอดเราไม่เคลียร์เราไม่ชัดอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองในกระบวนการของการสอบสวนก็ดีขินใจตำรวจที่ว่าค่าตอบแทนน้อยการรวบรวมพยานหลักฐานทำได้ยากเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินใช่ไหมค่าตอบแทนน้อยภารกิจเขามากและประการที่สองก็คืองานเขาเรียกอะไรการเมืองในองค์กรมันเยอะเกินไปเราไม่ได้หยิบประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับมาถึงชั้นอัยการก็อัยการบางคดีก็มีปัญหาก็ยอมรับนะไม่ใช่ไม่มีปัญหาในคนดีในคนจำนวนมากมีคนไม่ดีอยู่ด้วยของอัยการเนี่ยนะครับถ้าทุจริตนะผมบอกเลยถ้าทุจริตปฏิบัติไม่ถูกต้องโดนดำเนินคดีปีที่แล้วก็มีถูกดำเนินคดีต้องคำพิพากษาจำคุกตั้ง8 ปี 10 ปีก็ไม่ให้เห็นกอ.เขาปลดเลยแล้วของเรากอ.ปลดแล้วนะไม่ใช่ปลดเฉยๆนะกดปลดแล้วต้องส่งไปปปช.ให้ดำเนินคดีแล้วปปช.ส่งกลับมาเราก็ฟ้องต่อนะครับต่อเลยถ้าปปช.เห็นว่าผิดเราก็ดำเนินการนะครับของศาลเองก็มีปัญหาอย่างกรณีที่ว่ามีการร้องเรียนกันว่ามีท่านอธิบดีคนหนึ่ง
กี่ยวข้องกับคดีม็อบเมิบอะไรใช่ไหมมันก็มีปัญหานะครับราชทานเองก็มีปัญหาตั้งแต่แป้งนาโนดมาแล้วมาถึงตอนนี้ก็มีปัญหาอีกรู้สึกมันมีไม่หยุดเนี่ยถ้ามันมีไม่หยุดสุดท้ายเนี่ยมันพังทั้งระบบใช่ไหมครับแต่ถ้าหยุดอัยการก็ต้องชัดเจนศาลก็ต้องไม่เกี่ยวนะครับแล้วต้องแถลงให้ชัดตำรวจก็รับให้มันตามหน้าที่ให้ครบนะครับอย่าไปขัดแย้งเราเห็นเลยอย่างตำรวจเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนนี้สั่งนี้คนนั้นบอกไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ทำไมไม่คุยกันเสียก่อนนะครับผมบอกเลยวันนี้ก็ค่อนข้างจะหน้าเป็นห่วงรอดูว่าภายในปีนี้มันจะเรียกสถานการณ์กลับคืนได้ไหมส่วนเรื่องของคุณทักษิณเรื่องพรรคการลงโทษเนี่ยผมว่าสภาผู้แทนหรือรัฐบาลต้องทบทวนให้เป็นไปตามหลักวิชาการมากขึ้นว่าศาลเป็นคนลงโทษถ้าจะปล่อยถ้าจะพักศาลควรเห็นชอบนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นต่อมาก็เราก็ตีกันเองเรื่องอย่างเรื่องยาเสพติดเราก็ตีกันเองแล้วก็บางคนก็คิดพลาดไปบอกถ้า5เม็ดใช้ได้แล้วประชดประชันกัน5เม็ดนี่ไม่ต้อง5เม็ดเนี่ยเขาเป็นข้อสันนิษฐานว่าคนได้5เม็ดเขายังมีกระบวนการมีสิทธิ์นะ5เม็ดนี่มีสิทธิ์ที่จะขอเป็นผู้ป่วยแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นผู้ป่วยคุณไม่ขอคุณก็ติดคุกปกติแต่พอเราไปหยิบบัตรหยิบประเด็นเดียวแบบดูทอมเจอรี่ผมบอกอย่าดูทอมเจอรี่ดูซีรีส์เกาหลียาวๆแล้วมันจะมีความข้อเท็จจริงที่มันชัดแค่นั้นแหละถ้าทำอย่างนี้ได้กระบวนการยุติธรรมไปได้แต่ถ้ายังไม่ทำอย่างนี้ยังมีข้อขัดแย้งในองค์กรตำรวจยังทะเลาะกันเองผู้หลักผู้ใหญ่ยังทะเลาะคนนั้นบีบคนนั้นอย่าพึ่งพังหมดมันพังหมดแล้วไงคือความเชื่อวันนี้คนมันไม่เชื่อไงคนไม่เชื่อเพราะนั้นเองอยู่ที่ความเชื่อถือแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดว่าอย่างกรณีของที่หนักที่สุดคือกรณีของลุงเปี๊ยกทำไมมันมีเรื่องแพะมีการยัดเยียดนั่นแหละที่มันบื้อหวาบื้อหวาแต่พอเรื่องน้องพรเฉยเฉยนะเห็นไหมเพราะตำรวจผู้การก็สอบสวนเก่งหรือแม้แต่เรื่องที่เกิดสาวจีนที่พัทยาพอเขาทำได้มันมีความเชื่อกลับขึ้นมาในระดับหนึ่งว่าเฮ้ยตำรวจทำดีตำรวจรุ่นสาวทำดีมันเจอนครศรีธรรมราชโป้งเดียวลบอีกแล้วอย่าให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะไปได้โดยเฉพาะต้นน้ำที่ชั้นพนักงานสอบสวนอันนี้สำคัญที่สุดคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือบทสรุปในวันนี้นะคะท่านอาจารย์บอกแล้วพังจริงๆนะถ้าไม่แก้ไม่ดำเนินการเรียกศรัทธาให้กลับมาได้ค่ะทั้งหมดคืออาจารย์ปรเมศวร์กับขอบพระคุณมากๆวันนี้สำหรับองค์ความรู้สวัสดีค่ะนอกเหนือจากเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะคะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนั้นท่านยังอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยท่านได้กล่าวถึงภาระหนี้ของเกษตรกรว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะภาวะดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับที่มองว่าสูงแบบนี้ก็จะทำให้เกษตรกรไทยนั้นอยู่ในภาวะย่อยยับได้เลยค่ะนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ในประเทศขณะนี้นะคะบอกว่าสถานการณ์นั้นน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะซึ่งปัจจุบันระบบสหกรณ์มีสมาชิกทั่วประเทศมากกว่า 11.2 ล้านครัวเรือนหากว่านับเป็นรายหัวนี่ก็น่าจะมากกว่า20ล้านคนโดยมีหนี้ในระบบสหกรณ์มากกว่า3ล้านล้านบาทซึ่งแค่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็มีหนี้กว่า 1.4 ล้านล้านบาทแล้วก็มีสหกรณ์กว่า 1,000 แห่งที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบัญชีหรือว่าใกล้จะล้มหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งปัญหาที่เป็นภาระหนักขณะนี้ก็คือดอกเบี้ยภาคการเกษตรที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากนะคะแล้วก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกรย่อยยับทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรนั้นมีกับ 4,000 สหกรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นต้นน้ำของเกษตรกรคือถ้าเดินไม่ได้เกษตรกรก็อยู่ไม่ได้นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรก็ยังไม่ได้รับการพักชำระหนี้อีกด้วยจึงฝากไปถึงสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดูแลในเรื่องนี้เพราะทุกวันนี้เราติดกับดักธนาคารติดกับดักดอกเบี้ยเงินกู้ค่ะหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็มั่นใจว่าจะสามารถช่วยให้ปัญหาของสหกรณ์หลายแห่งนั้นคลี่คลายลงได้เพราะว่าต้นทุนทางการเงินก็จะถูกลงส่วนตัวนั้นมีความเข้าใจดีนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการลดดอกเบี้ยได้เพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกและอัตราดอกเบี้ยในระดับโลกนั้นยังไม่ได้อยู่ในช่วงขาลงหากว่าลดดอกเบี้ยก่อนหลายประเทศก็มีความเสี่ยงที่เงินทุนจะไหลออกและเงินบาทจะอ่อนค่า
แต่ก็มองว่าหากว่ามีมาตรการคุมเข้มค่าเงินบาทออกมาได้ควรเร่งลดดอกเบี้ยโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้หลายฝ่ายนั้นประสบปัญหาต้นทุนทางการเงินกันมากค่ะก็เลยขอเสนอว่าภาครัฐควรจะมีมาตรการทางการคลังออกมาสนับสนุนสหกรณ์ในรูปแบบของการพักชำระดอกเบี้ยแต่ให้ชำระเงินต้นต่อไปให้ลดลงไปจนถึงสินเชื่อหรือว่าเงินสนับสนุนในส่วนต่างๆแล้วก็ขอวิงวอนธนาคารแห่งประเทศไทยให้ลองลงมาดูสภาพเศรษฐกิจฐานรากบ้างไม่ใช่นั่งดูเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวพร้อมกับเสนอรัฐบาลได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐเพื่อสหกรณ์โดยเฉพาะแล้วก็ปลดล็อกกฎกระทรวงให้สหกรณ์ดำเนินกิจการได้เหมือนนิติบุคคลเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการหารายได้เพิ่มและพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่ะยังมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยในภาคสหกรณ์การเกษตรซึ่งณเวลานี้เนี่ยดอกเบี้ยภาคการเกษตรน่าตกใจทำให้เกษตรกรเนี่ยย่อยยับไปพอสมควรใช่ไหมครับอย่างธ.ก.ส.ขึ้นดอกเบี้ยไป6บาทสลึงนะครับก็ค่อนข้างหนักกับสมาชิกสหกรณ์นะครับแล้วสหกรณ์การเกษตรเองเนี่ยไม่ได้รับการพักชำระหนี้ถูกมองข้ามพอสมควรสหกรณ์การเกษตรมีอยู่เกือบ 4,000 สหกรณ์นะครับก็มีปัญหาถ้าสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเป็นต้นน้ำเป็นแหล่งต้นทุนของเกษตรกรถ้าเขาเดินไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถจะทำอะไรกับเกษตรกรได้เลยแจกไร่ละพันก็เท่านั้นแหละครับไปไม่ได้วันนี้นอกจากนี้นะคะประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก็ยังกล่าวด้วยว่าในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2567วันที่26กุมภาพันธ์นี้จะมีการเสวนาในหัวข้อชวนคิดชวนคุยดอกเบี้ยเงินกู้ 4.75 ทำได้จริงหรือซึ่งก็จะมีการหาทางออกแก้ไขหนี้ภาคสหกรณ์ออมทรัพย์พร้อมขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงเหลือ 4.75 รวมไปถึงการขยายงวดการผ่อนชำระหนี้จนถึงอายุ75ปีค่ะแล้วขอการสนับสนุนซอฟต์โลนของภาครัฐกับกระบวนการสหกรณ์นอกจากนี้ยังมีการเปิดศูนย์ประสานงานความร่วมมือสหกรณ์ระหว่างประเทศซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสหกรณ์ไทยและต่างประเทศยกระดับความร่วมมือในการจัดประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานสหกรณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์กับต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมด้านวิชาการแล้วนะคะก็มีการแสดงการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะท่านผู้ชมคะจะพาไปดูความงดงามของพระราชวังพญาไทโดยเฉพาะในยามค่ำคืนนั้นสวยงามมากๆตอนนี้มีการเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมพระราชวังพญาไทในโอกาสครบรอบ101ปีค่ะก็มี6โซนด้วยกันน่าสนใจมากๆและแสงสีเสียงสวยงามแล้วก็น่าไปเยือนจริงๆค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษด้วยกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะห้องข่าวไทยโพสต์กับเดียววันนี้นะคะตอนนี้ได้อยู่ที่พระราชวังพญาไทในรูปแบบของไนท์มิวเซียมค่ะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนนะคะในงานครบรอบ101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามค่ะซึ่งบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสกับบรรยากาศสุดทรงคุณค่ากับค่ำคืนแห่งแสงสีเสียงที่งานเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไทค่ะในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครั้งแรกบนพื้นที่ประวัติศาสตร์พระราชวังพญาไทงานนี้จัดเต็มไปด้วยเทคนิคการติดตั้งไฟส่องสว่างคลุ้งไปกับกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบโรแมนติกสำหรับงานแสดงแสงสีเสียงครบรอบ101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามค่ะก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์งานศิลปะนะคะต้องไม่พลาดสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นเราจะย่างกรายเข้ามาในส่วนของการจัดงานซึ่งถูกแบ่งออกเป็น2พื้นที่หลักค่ะคือ Free Area และ Ticket Area ค่ะจุด Free Area จุดแรกนะคะคือจุดแสดงการฉายแสงและงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่5ค่ะโดยการฉายภาพเคลื่อนไหวด้วยศิลปะร่วมสมัยขึ้นไปยังพื้นผิวสถาปัตยกรรมอาคารรูปโดมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งพิมานจักรีค่ะในจุดถัดมาไม่ไกลกันนักนะคะจะพบกับจุดแสดงนิทรรศการแสงไฟส่องสว่างเพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมอันงดงามภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมโดยการฉายแสงไฟโทนสีต่างๆสาดส่องไปทั่วบริเวณท้องพระโรงพร้อมคลอด้วยเสียงดนตรีบรรเลงทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นงดงามตระการตาค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดฟรีแอเรียนะคะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นท้องพระโรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์นะคะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมและจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะ walk in ได้เลยเพราะว่าเป็นจุดที่เปิดให้รับชมฟรีค่ะก็จะมีการจัดไฟอย่างสวยงามเลยทีเดียวก็สำหรับใครที่อยากเข้ามารับชมนะคะสามารถเข้ามารับชมได้เลยจุดฟรีแอเรียก็มีค่ะแต่ว่าก็จะมีจุดที่เป็นทิกเก็ตแอเรียซึ่งเดี๋ยวจะพาเข้าไปรับชมกันด้านในค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะได้อยู่บริเวณหน้าทางเข้าจุดทิกเก็ตแอเรียค่ะซึ่งบริเวณข้างในเนี่ยยังมีจุดรับชมอีก4จุดนะคะที่จะเป็นการจัดแสดงไฟต่างๆในภายในพระราชวังพญาไทนะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามคุณมิ้งไปดูเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วในส่วนของฟรีแอเรียค่ะและตอนนี้เรายืนอยู่กันในที่ของทิกเก็ตแอเรียค่ะมิ้งจะพาคุณผู้ชมเริ่มด้วยจุดตื่นตาตื่นใจกับความระยิบระยับรับแสงแห่งอุโมงค์ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยทางเดินประดับสายไฟที่ทิ้งยาวลงจากเพดานโถงทางเดินค่ะโดยแสงไฟสะท้อนกับกระจกเงาที่วางขนาบข้างตลอดทางเดินอันได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดีเรื่องเวนิสวานิสพระราชนิพนธ์แห่งสายน้ำผลอุโมงค์ทานแสงไฟนี้จะพบกับจุดแสดงงานพระอัจฉริยภาพในล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่สาดภาพเรียงยาวบนโต๊ะเมื่อเดินออกประตูทางเชื่อมนะคะก่อนจะพบกับความสง่างามยามโยนในสวนโรมันพบกับประติมากรรมนูนต่ำชิ้นเก่าแก่พลังแห่งพญามังกรแล้วจึงต่อเนื่องเข้าไปยังสวนโรมันสัมผัสบรรยากาศสวนรื่นรักมัทนาผสมผสานจินตนาการในโลกศิลปะของการแสดงแสงสีเสียงอันน่าอัศจรรย์ด้วยการยิงภาพฉายไปด้านหลังพระที่นั่งพิมานจักรีไม่เพียงเท่านั้นนะคะทุกๆครึ่งชั่วโมงผู้ชมจะได้ละลานตากับการแสดงจินตลีลาบนระเบียงของพระที่นั่งพร้อมเทคนิคโชว์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งมีพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนภาธาเป็นแรงบันดาลใจและเรียกได้ว่าจุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์ในการแสดงไนท์มิวเซียมครั้งนี้อีกทั้งทั่วบริเวณสวนโรมันยังหนาตาประดับประดาไปด้วยดอกกุหลาบแดงมากกว่า 2,000 ดอกและตื่นตาตื่นใจไม่หยุดกับโซนซีเนฮานนะแรกรักที่เต็มไปด้วยการแสดงไฟดับพันดวงนำเสนอเป็นงานศิลปะจัดวาง3ชุดตระการตากับความอลังการของสวนดอกบัวดอกกุหลาบและลานไฟหิ่งห้อยพริ้วไหวไปมาหน้าพิรมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพความตระการตาที่มิ้งและเดียค่ะได้พาคุณผู้ชมมาชมกันในงานครบรอบ101ปีพระราชวังพญาไท The Glory of สยามค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมสนใจนะคะยังสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง16มีนาคมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมิ้งและเดียขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพาไปที่พิษณุโลกกันดีกว่าไปคาเฟ่ขนมไทยที่นี่อยู่กลางเมืองพิษณุโลกบรรยากาศก็สบายๆนะคะเป็นขนมไทยฝีมือคุณแม่ไม่เน้นหวานมากนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยและเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากๆที่สำคัญหน้าตาก็สวยสดงดงามแล้วก็น่ารับประทานเป็นบรรยากาศสไตล์คาเฟ่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือคาเฟ่ขนมไทยแห่งร้านร่มใส่คาเฟ่ย่านประชานิยมปาร์คกลางใจเมืองจังหวัดพิษณุโลกเขารวบรวมขนมไทยแสนอร่อยฝีมือของคุณแม่และนำมาจากหลากหลายที่ที่ขึ้นชื่อนะคะโดยขนมของที่ร้านจะเน้นขนมที่ไม่หวานมากค่ะวัตถุดิบทำมาจากธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดใช้เกลือชมพูน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวในการทำให้มีรสชาติอร่อยสบายใจสำหรับคนที่รักสุขภาพเจ้าของร้านคือคุณหทัยรัตน์เนรมิตธนกุลนะคะอายุ37ปีคุณหทัยรัตน์เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของร่มใส่คาเฟ่ก็เกิดจากความชื่นชอบการทานขนมไทยของทุกคนในครอบครัวคุณแม่ก็ทำขนมไทยได้หลายชนิดเลยประกอบกับมองว่าขนมไทยของเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันของคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลซึ่งตรงนี้สามารถที่จะชูเป็นจุดขายของขนมไทยได้ค่ะร่มไซคาเฟ่นั้นเปิดมาได้2สัปดาห์ปรากฏว่ามีผลตอบรับจากชาวจังหวัดพิษณุโลกดีมากๆนะคะส่วนใหญ่ที่ชอบก็เพราะว่าหวานน้อยหอมหวานและอร่อยอีกอย่างก็น่าจะเป็นเรื่องของความแปลกเพราะว่าคาเฟ่ขนมไทยในพิษณุโลกก็ยังมีน้อยค่ะ
เมนูขนมไทยของเรานั้นจะมีหลากหลายมีทั้งฝีมือคุณแม่ที่ทำเองภายในครอบครัวที่เป็นซิกเนเจอร์ก็คือข้าวฟ่างเปียกเปียกปูนใบเตยสังขยาฟักทองลูกชุบสวยงามมากนะคะลูกชุบขนมตาลขนมชานนี่ก็อร่อยเหลือเกินราคาเริ่มต้นที่20บาทแล้ววัตถุดิบของร้านเนี่ยนะคะจะใช้ทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดเลยค่ะเน้นหวานน้อยนะคะขนมไทยบางชนิดเนี่ยจะไม่ใช้น้ำตาลทรายเลยคือจะใช้ความหวานมาทดแทนเช่นใช้หญ้าหวานใช้ช่อดอกมะพร้าวน้ำหอม 100% อนาคตนั้นจะทำขนมไทยเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าที่เป็นเบาหวานเป็นความดันที่ชื่นชอบขนมไทยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวบรวมเมนูขนมไทยที่ขึ้นชื่อจากที่อื่นๆที่ชิมแล้วอร่อยติดใจก็เอามาไว้ที่นี่หากว่าผ่านการประเมินของร้านก็สามารถมาวางจำหน่ายในร้านได้ฟรีโดยไม่คิดเงินนะคะก็ถือเป็นการช่วยกันอุดหนุนขนมไทยของชุมชนอื่นๆไปด้วยส่วนเมนูเครื่องดื่มที่ดับเลี่ยนที่เป็นสูตรของที่ร้านลูกค้าชื่นชอบก็จะเป็นน้ำเสน่ห์ร่มใสคือเขาก็จะใช้วัตถุดิบน้ำตาลสดวัดโบสถ์เท่านั้นเลยนะคะมาปรุงตามสูตรเฉพาะของทางร้านให้ทั้งความสดชื่นและความอร่อยใครที่สนใจเดินทางมาได้ที่ร้านค่ะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโค้งกำนันเฉยโคกมะตูมเปิดให้บริการตั้งแต่10 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาสอบถามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ร่มใสคาเฟ่ขนมไทยเล็กๆใต้ร่มใสค่ะจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดตรังค่ะเขามีไก่ย่างหมูปิ้งไม่น่าเชื่อนะคะขายราคาถูกมากๆคือถูกจริงๆไม้ละ1บาทปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นกันแล้วนะคะหมูปิ้งไก่ย่างที่จะเริ่มต้น1บาทเนี่ยส่วนใหญ่อะถูกที่สุดที่ว่าเคยเห็นเนี่ย5บาทก็ไม้กระจิ๊ดนิดเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ย1บาทสำหรับแม่ค้าสาวของเราก็มีชีวิตที่น่าสนใจนะคะแม่ค้าคนนี้อายุเพียง20ปีแต่ว่ามีปัญหาขัดสนทางด้านการเงินก็เลยต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มาทำอาชีพเพื่อจะเก็บเงินแล้วเธอจะได้กลับไปเรียนต่อตามใจหวังก็ประกอบอาชีพขายหมูปิ้งไก่ย่างไม้ละ1บาทนี่แหละค่ะที่หน้าตลาดศรีตรังอำเภอย่านตาขาวที่จังหวัดตรังค่ะมีสองสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะชื่อว่านางสาวณัฐรินีจินวงศ์หรือว่าน้องแฟร์อายุ20ปีกับนางสาวรัญชนกรงรัตหรือว่าน้องพลอยอายุ21ปีค่ะก็ช่วยกันขายไก่ปิ้งหมูปิ้งไม้ละ1บาทให้กับลูกค้าพร้อมกับข้าวเหนียวห่อละ5บาทนะคะแต่ละวันนี่โอ้โหจะก็จะขายกันถึงวันละ 1,000 ถึง 1,200 ไม้โดยเพิ่งจะเปิดขายริมทางเท้ามานานประมาณ1สัปดาห์ก็ปรากฏว่าขายหมดก่อนเวลาในทุกวันแล้วก็ขายแค่ 2-3 ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งข้าราชการพนักงานประจำและก็นักเรียนนักศึกษาเพราะว่าราคานั้นถูกที่สุดในจังหวัดตรังแถมรสชาติเผ็ดหวานมันคือกำลังดีมากๆมีเงินแค่5บาทถึง10บาทก็อิ่มอร่อยได้แล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นราคาแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มท้องซึ่งก่อนหน้าที่น้องแฟนนั้นจะชักชวนญาติมาขายไก่ปิ้งหมูปิ้งเธอก็ได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่1ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาแต่ว่าด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีก็เลยต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยพร้อมกับน้องชายคนรองเพื่อให้พ่อแม่ได้ส่งน้องๆวัยอนุบาลอีก2คนได้เรียนต่อน้องแฟก็ทำงานส่งเสียตัวเองจนเรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นม.1 นะคะทั้งทำงานรับจ้างขายผักขายปลาจนกระทั่งมาขายไก่ปิ้งแล้วก็ยังขับรถพ่วงข้างออกจากอำเภอหาดสำราญมายังอำเภอย่านตาขาวระยะทางไปกลับนี่ก็ประมาณ60กิโลเมตรสำหรับการขายไก่ปิ้งหมูปิ้งก็ทำให้มีกำไรวันละ7ถึง800บาทดังนั้นก็วางแผนนะคะว่าจะแบ่งเงินเก็บออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นทุนสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเปิดส่วนที่2ก็ให้พ่อแม่ไว้ส่งเสียน้องเรียนหนังสือส่วนที่3ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะน้องแฟร์แม่ค้าขายไก่ปิ้งวัย20ปีนั้นก็เล่านะคะบอกว่าที่ขายไม้ละ1บาทเพื่อให้คนที่มีเงิน5บาท10บาทก็สามารถจะอิ่มอร่อยได้แล้วก็เป็นจุดขายให้กับทางร้านคือถ้าขายไม้ละ5บาทอันนี้ก็จะเหมือนทั่วๆไปแต่ถ้าขายเพียงไม้ละ1บาทพอมีคนอ่านป้ายก็จะหยุดซื้อก่อนไม่ว่ามันจะอร่อยหรือไม่ก็ตามซึ่งร้านอื่นจะขายไม้ละ2บาทขึ้นไปตัวเองไม่ได้จะเอากำไรมากมายแต่ว่าอยากให้คนอื่นเนี่ยได้ทานขณะที่ตนเองก็อยู่ได้ด้วยซึ่งหมูนั้นขายดีกว่าไก่ค่ะลูกค้าส่วนมากก็เป็นคนทำงานโรงพยาบาลและนักเรียนซึ่งเธอก็มีสูตรหมักไก่หมักหมูที่จะทำให้นุ่มมีกลิ่นหอมหวานและเค็มกำลังดีด้วยค่ะ
น่าทานมากๆเลยนะคะถ้าไปที่ตรังนี่ต้องขอไปอุดหนุนหน่อยราคาย่อมเยาแล้วน่าอร่อยด้วยค่ะนี่ก็คือรายการของเราประจำวันนี้นะคะกับห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ